X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel 2 Vision 691นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเบรกนี้นะครับหลายคนรอคอยอยู่นะครับว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญของเราก็เชื่อว่าแว๊บๆเห็นดูแล้วเราก่อนอื่นเห็นรถก่อนนะครับตอนนี้เห็นได้เจอตัวจริงแล้วนะครับก่อนที่ไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากับชุกอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบชุกอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับมาแนะนำแขกรับเชิญก่อนเลยรู้สึกว่ามีสีสันขึ้นมาทันทีน่าดูสดชื่นขึ้นมาเลยเราดอบเลยทีนี้ใช่เราดอบเลยอ่ะเอาเป็นว่ารบกวนแนะนำตัวครับสวัสดี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 ครับแนะนำตัวหน่อยครับตัวกันเลยครับผมค่ะปูเน่นะคะอนัญญรันต์วัฒนานุพงศ์ค่ะชื่อปูเน่ชื่อปูเน่ค่ะรุจิตชัยจันพัทรวงศ์ครับตุ๋ยครับเป็นผู้จัดการทีมนะครับนี่นักแข่งนี่ผู้จัดการทีมดูลุคแล้วมันไม่ใช่นักแข่งนะคือใช่ใช่เหรอเนี่ยเราเคยเกิดมาแล้วเราเคยเกิดมาแล้วเขาคือเขาเป็นใครดีกรีอะไรอ่ะเราจะให้เขาเล่าดีกว่าว่าความเป็นไปเป็นมาก่อนที่จะแข่งดีกว่าก่อนที่แข่งทำอะไรอยู่จะบอกว่าดีมีดีกรีอะไรบ้างอะไรบ้างว่าไปเลยครับปูเน่คือไปที่ไหนก็ไม่มีคนเชื่ออยู่แล้วค่ะพี่บอมว่าเป็นเมื่อกี้มาตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อมันไม่ใช่เหรอให้คนที่ขี่รถคันนี้เหรอใส่เสื้อใส่กระโปรงมาก็ไม่ส่วนมากก็จะไม่ใช่ลุคนี้เวลาแข่งพอใส่ชุดแข่งมันก็จะโอเคดูว่าเออคล้ายๆแต่ว่าถึงใส่ชุดนักแข่งบางคนก็คิดว่าคงไม่ใช่มาถ่ายแบบแต่ตัวมาถ่ายแบบใส่ชุดมาถ่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เมื่อกี้คำถามว่าเริ่มต้นแข่งได้ยังไงใช่ไหมเริ่มตั้งก่อนแข่งเลยเอาก่อนแข่งเดี๋ยวเราแข่งคุยกันต่อดีกรีที่เราผมเคยเกริ่นไปแล้วว่าดีกรีน้องปูเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงมาอย่างนี้ดีกว่าเป็นใครอะไรยังไงมาคือณตอนนี้คือเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปะและการออกแบบสาขาแฟชั่นดีไซน์ครับค่ะแล้วก็เป็นอดีตรองนางสาวไทยปี2544ปีน้องนุ้ยสุจิราตอนแรกพี่ก็บอกไม่ต้องพูดปีไม่ต้องบอกพูดปีเนี่ยรู้ว่าหลายปีแล้ว2544ก็ไม่เป็นไรจะได้คนจะได้นึกออกจะได้จำได้เป็นรองคุณนุ้ยเป็นรองคุณนุ้ยก็นี่คือประวัติความเป็นมาคร่าวๆแล้วก็ถามถึงว่ามาขี่มอไซค์ได้ไงใช่ไหมคะคือเมื่อกี้คือเกริ่นกับพี่บอลพี่บอมครับว่าคือจริงๆพอช่วงเข้าหน้าหนาวเราก็จะเห็นคนขี่มอไซค์เยอะขึ้นเพราะเนี้ยตอนนี้หนาวแล้วก็จะเริ่มเห็นตามถนนวิภาวดีรังสิตค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็ได้ไปเที่ยวเขาใหญ่ใกล้ๆเนี้ยก็จะเห็นแล้วเป็นกลุ่มแก๊งใหญ่มากก็เลยรู้สึกว่าอยากขี่บ้างอยากทำแบบนั้นบ้างเราเห็นแล้วเราก็จะกรี๊ดกราดเฮ้ยอยากขี่แล้วก็ยิ่งแบบว่าเห็นรถทัวริ่งที่มีปี๊บซ้ายขวาใหญ่ๆแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักแบบว่ารถอะไรบ้างก็เลยว่าอยากขี่แบบนี้จังเลยมันดูเท่มันดูสง่าอารมณ์แรกอยากขี่ไม่ได้แบบเฮ้ยโอ้โหอยากลองซ้อนดูก่อนไม่มีอารมณ์นั้นเลยหรอไม่เลยอยากขี่เลยไม่ได้กรี๊ดคนขับอะไรเลยใช่ไหมชอบรถแบบนี้นะคนขับทุกคนมันดูหล่อหมดทุกคนเวลาอยู่ภายใต้หมวกกันน็อกเวลาอยู่ในหมวกกันน็อกเวลาชุดแล้วดูดีหมดมันดูหล่อใครก็ไม่รู้หล่อหมดแล้วเวลาเขาขี่ผ่านเป็นขบวนวันนี้ก็จะแบบฮัลโหลบ๊ายบายค่ะไม่รู้จักหรอฮัลโหลบายคิดการ์ดไปบีบแป๊บปิ้นไม่รู้แต่ว่าอยากเห็นแบบนั้นแล้วอยากขี่บ้างนั่นคือที่มาว่าเห็นเราชอบจังแต่เราไม่รู้เราจะขี่ได้ไหมแล้วเราจะโอเคกับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับทีนี้เราไปเริ่มต้นยังไงฮะถึงจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ขี่เป็นป่ะตอนแรกขี่เป็นไหมขี่เป็นเหรอไหมขี่ไม่เป็นด้วยไม่เป็นด้วยไม่เป็นเลยมอเตอร์ไซค์ที่บ้านก็ไม่มีขี่ไม่เป็นเลยแล้วก็พออยากจะขี่ก็จะปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ที่มหาลัยอะไรเงี้ยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องไปเรียนก่อนยังไม่ซื้อเพราะคิดว่าเราจะขี่ได้ไหมเราจะกรีดการ์ดหรือเราจะเหมือนกับไม่มีสติไหมเหมือนเป็นผู้หญิงทั่วไปเวลาเจอเหตุการณ์แล้วจะเฮ้ยขี่ไม่ได้แล้วเราจะเบรกหรืออะไรมันจะอันตรายก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องไปเรียนไปเรียนก่อนดีกว่าทีนี้ก็เลยเซิร์ชว่าจะเรียนที่ไหนยังไงดีแต่พอดีช่วงนั้นคือพี่บุ๋มปนัดดารุ่นพี่นางสาวไทยไงเขาขี่มาก่อนแล้วบุ๋มขี่อยู่แล้วใช่ก็เลยเซิร์ชว่าเรียนที่ไหนยังไงพี่บุ๋มเขาเป็นพรีเฟอร์เป็นอาจารย์โฮเป็นโฮเลสซิ่งเนี่ยค่ะแล้วก็เลยมีอาจารย์คนอื่นเหมือนกันที่บุเน่เซิร์ชไม่ได้จะเจาะจงว่าอยากทำตามอย่างพี่บุ๋มไงก็อาจารย์คนอื่นเยอะมาก
แต่ว่าพอรีวิวโอเคอาจารย์โฮค่อนข้างเยอะก็เลยไปเรียนกับอาจารย์โฮไปสมัครคือตอนนั้นคือเห็นหน้า Facebook แกว่าขึ้นที่เขาใหญ่ตอนนั้นอยู่เขาใหญ่พอดีก็เลยไปหาแกที่สนามบุญนาซาเขาใหญ่เลยอ๋อพอดีอยู่ที่นั่นพอดีใช่แล้วพอไปถึงปั๊บมันเห็นสนามแข่งอ่ะมันเห็นบรรยากาศแล้วก็อากาศเย็นๆหนาวๆแล้วก็มีตอนนั้นมีรุ่นน้องรุ่นพี่ที่รู้จักเขาก็ใส่ชุดหนังแข่งอาจารย์โฮก็ใส่ชุดหนังแข่งพอดีมันเป็นภาพที่เราแบบเฮ้ยชอบจังกินกันกินอารมณ์จากทัวริงเป็นจะแข่งละไม่รู้แต่แบบเห็นว่าอารมณ์เฮ้ยอยากขี่อย่างเงี้ยอยากคือฟิวเราก็อยู่ในสนามแข่งกันแบบนั้นก็เลยว่าอาจารย์คะหนูขอสมัครเรียนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนำว่าหนูเป็นใครอะไรยังไงอาจารย์เขาชอบเลยอุ้ยนางงามมาเรียนชอบเลยสาวสวยๆมาขี่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณสักเดือนนึงก็เลยไปเรียนพอไปเรียนเสร็จสักพักหนึ่งช่วงนั้นคือพอดีอาจารย์โฮเขาจัดแข่งของคาวาซากิพอดีแล้วอาจารย์เขาก็เลยแนะนำว่าลองไปแข่งไหมเขาเห็นว่าเราโอเคน่าจะพอไปได้คือค่อนข้างบู๊หรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือถ้าอาจารย์เขาเห็นว่าไม่โอเคแกก็จะไม่โอเคไม่อยากให้ขี่เพราะว่าขี่ไม่ได้นะอันตรายเขาก็จะไม่ให้ขี่แต่พอแกเห็นแววแกก็จะบอกว่าลองไปขี่ไหมสนามแรกนี่หมายความว่าคือก๊อปเลยคือคนส่วนใหญ่ที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ก็ไปเรียนขี่ก่อนพอเรียนขี่แล้วก็มาขี่แต่อันนี้คือไปเรียนปุ๊บแล้วไปแข่งใช่ไปเรียนทำไมถึงไปคืออาจารย์โฮเขาอยากเขาบอกว่าเราลองไปแข่งไหมได้เห็นบรรยากาศชวนได้เห็นแสดงว่าเขาเห็นแววแววหรือเปล่าไม่รู้หนุ่มสาวไทยความสวยขนาดนี้อยู่ดีให้ไปลงแข่งไปผมก็ไม่เอานะนั่นแหละสิแต่ว่าใจเรื่องคงคิดว่าคงเหมือนเจ๊บุ๋มหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าสองคนนี้ห้าวๆเหมือนกันพอเรียนขี่มอเตอร์ไซค์เสร็จปั๊บสองคนนี้ก็ไปกินข้าวขาหมูเหมือนกันคือจะไม่กลัวอ้วนแล้วก็จะห้าวๆแกบอกประมาณนี้แล้วแกก็ชวนไปแข่งเลยครับค่ะแล้วเป็นไงกับการแข่งขันครั้งแรกครั้งแรกพี่ก๊อฟจำได้ไหมครั้งแรกสิบหกสิบเจ็ดคนได้ที่เจ็ดเป็นรุ่นดีเทคเกอร์มั้งใช่ไหมดีเทคเกอร์125ใช่ป่ะใช่ดีเทคเกอร์ด้วยแล้วก็ KSR Lady เป็นรุ่นเลดี้รุ่นผู้หญิงล้วนผู้หญิงล้วนสิบหกสิบเจ็ดคนก็ได้ที่7ผมก็ไปแข่งที่หนังเหมือนกันเจอกันพอดีเป็นโฆษกด้วยแข่งด้วยจริงเรากอล์ฟเราก็เป็นลูกศิษย์จานโฮเหมือนกันนะใช่ไหมจริงเริ่มต้นผมก็เรียนกับจานโฮใช่เห็นอาจารย์โฮมบอกอยู่ใช่ๆแล้วก็สนามแรกพวกนี้ได้ที่7ซึ่งอาจารย์เขาบอกว่าโอเคไม่ล้มแล้วก็ไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่นกับสนามมากมีแววละไปได้ละแล้วหลังจากสนามแรกก็แข่งมาตลอดเลยสนามของคาวาค่ะเหมือนกับว่าเขาอยากให้เป็นประสบการณ์แต่อีกอย่างนึงที่ผมเห็นความพัฒนาอย่างเร็วนะที่เราติดตามอยู่นะที่เราไปเจอกันในสนามแข่งนะพี่ก๊อฟจะเห็นพวกนี้ตลอดปูเน่ขี่จาก125แล้วไม่ขี่300นะครับไม่ขี่500โดดขึ้นนี่เลยพังเลยธรรมดาเป็นการไต่เต้ามันต้องไต่จากสเต็ปแต่ถามว่า300เคยขี่ไหมเคยขี่เคยซ้อมขี่เล่นซ้อมใช่ขี่ใช่แต่ไม่เคยแข่งไงแต่เวลามาเจอแข่งทีในรายการ R2M เนี่ยเขาโดดขึ้นมานี่เลยขี่ตัวพันเลยพี่คิดดูว่ามันก้าวกระโดดจาก125ขึ้นมาพันเออมันเป็นยังไงมีคนติงเหมือนกันมีคนเตือนมีคนติงด้วยเพราะว่าแรงผู้หญิงยังไงก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้หรือไม่แรงผู้ชายเขายังบอกเลยว่าพอมาขี่ตัวเล็กแล้วกระโดดไปตัวใหญ่มันต่างมันคนละเรื่องกันทักษะมันต่างกันใช่ทักษะต่างกันครับคือตอนแรกก็เหนื่อยแต่ว่าคือเราฝึกซ้อมตัว250ฝึกซ้อมนั้นก็เป็นรถบ้านนะคะแล้วก็มาทำเป็นรถซ้อมในสนามก็เอาไฟเอาอะไรออกใช่ไหมคะแล้วพอไปฝึกซ้อมเรื่อยๆสักพักหนึ่งพอโอเคไลน์แมนแล้วก็กระโดดมาเป็นตัวพันเลยเพราะปูเน่ไม่มีตัว600ก็พอเป็นตัวพันพอเป็นตัวพันเสร็จแล้วก็มันบอกตรงๆว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วก็แรงเราไม่ไหวท่าเราก็มันเป็นเหมือนท่ากบเขียดอ่ะเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักเพราะเราเพิ่งรู้จักเกียร์โยงใช่คือปูเน่จะไม่รู้จักอุปกรณ์อะไรเลยเพราะว่ารถบ้านนะพี่ก็จะฮอนด้านั่งสบายๆหน่อยพอมาเป็นเกียร์โยงปั๊บตูดไปข้างหลังขาไปยังขับแล้วรู้สึกว่าขี่ไป2รอบแล้วก็เข้าพิทเลยที่สนามพีระเลยค่ะไม่ใช่สนามเล็กๆนะเป็นสนามพีระเลยพีระเลยขี่เสร็จปั๊บแล้วก็เข้าไปในพิทแล้วบอกอาจารย์หนูถ้าเหมือนกบอ่ะหนูขี่ไม่ได้มันเอ็นมันหนูรู้สึกเหมือนกบแล้วตัวเองมันเป็นอย่างงี้ขายาวด้วยมันก็เลยสึกเฮ้ยมันต้องนั่งอย่างงั้นใช่ไหมอาจารย์บอกถูกแล้วนั่งถูกแล้วเขาก็ขี่ตามอยู่ออกไปขี่เลยเขาก็ให้ขี่ไปอีกขี่คือพอเริ่มปรับตัวสักพักแต่ว่าตะคิวหนูกินไงมันไม่เคยชินกับตัวพันกับเกียร์โยกับการนั่งก้มๆตอนแรกก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ชินก็แล้วก็เหนื่อยมากหนักมากเพราะว่ามันเป็นตัวหนัก
พอมันหนักน้ำหนักมันเยอะก็จะใช้แรงโหนเยอะเวลาเข้าโค้งก็รู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องไปออกกำลังกายพอหลังจากที่จับตัวพันครั้งแรกหลังจากนั้นมาออกกำลังกายทุกวันทุกวันเลยแล้วก็ลากผู้จัดการออกด้วยตอนนี้ผู้จัดการต้องซื้อจักรยานแล้วล้อตกไปผู้จัดการมันก็ว่าเห็นการพัฒนาของคุณนี่แล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนต้องจริงต้องเริ่มตั้งแต่มาเป็นผู้จัดการได้ยังไงอะไรยังไงอ๋อจริงๆแล้วผมก็อยู่กับมอเตอร์สปอร์ตมาก่อนซึ่งอยู่กับรายการแข่งขันหลายๆรายการเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของสิทธิผลเมื่อก่อนนี้ครับกลุ่มสิทธิผลแล้วมาเห็นแววน้องปูนี่ยังไงใช่ครับก็คือตัวอาจารย์โฮ่เนี่ยคือเพื่อนกันอ๋อครับแล้วก็ไปเห็นเขามาเรียนแล้วก็เห็นเขาแข่งนะครับแข่งที่บูนันซ่าแล้วจนมาถึงเขาซ้อมซ้อมตัวพันแล้วก็ถึงได้มาเห็นว่าการพัฒนาของเขาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเวลาเนี่ยมีการพัฒนาเวลาเร็วขึ้นเรื่อยๆก็เลยคิดว่าน่าจะทำทีมปีนี้เราก็เลยทำทีมขึ้นมาก็เลยทำทีมขึ้นมาใช่ครับก็เลยให้เขาขี่เพราะเราเห็นจากเขาขี่รถเล็กมาแล้วเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงขอแทรกนิดนึงมีอยู่ช่วงนึงคือพอเราได้เริ่มจับรถใหญ่แล้วก็อาจารย์โฮคือปูเน่ทำการบ้านส่วนตัวโดยการดู YouTube การแข่งมอเตอร์จีพีอะไรคือทำการบ้านส่วนตัวแล้วก็มีช่วงนึงเหมือนแค่อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยลักษณะการขี่ปูเน่เปลี่ยนไปเลยอาจารย์โฮเขาก็เลยชมว่าไปทำการบ้านมาดีมากแล้วก็ขี่แบบหน้าเป็นหลังเลยท่าดีขึ้นความเร็วคือก้าวมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราจะไปรถใหญ่เราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะและความกล้าขึ้นด้วยถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าการที่เราหาข้อมูลจากทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือทางสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมีไอดอลไหมที่แบบเป็นแบบอย่างมีเยอะไอดอลมีเยอะก็พยายามหัดนอนพยายามหัดสอกเช็ดฝืนอันนี้จริงแม่สนใจนะเราพอเพราะว่าอันนี้มันแตกต่างจากเคสอื่นเพราะว่าอันนี้เป็นสุภาพสตรีนะเราก็บอกว่าเราพอเราศึกษาเราไปดูพวกนักแข่งที่เขาขี่แล้วเราทำยังไงเราศึกษายังไงขอรายละเอียดนิดนึงคือดูที่มันส่งผลให้เราขี่ดีขึ้นคือดูหมดเลยคือชั้นท็อปแนวหน้าค่ะก็คือจะเป็นพวกมาร์เกรสลอซี่ลอเรนโซพวกแนวหน้าตอนนี้ก็จะเป็นวิญญาเลสแล้วพอเราอยู่ซูซูกิแล้วเราดูอะไรเขาเราดูอะไรเขาเราดูถ้าดูก่อนท่าทางการขับขี่ตัวพันก่อนเขาท่าทางการขับขี่ตัวพันยังไงวิธีการแซงแบบไหนเลี้ยวยังไงดูลายดูอะไรดูอะไรยังไงดูลักษณะการขี่ของเขาแล้วก็จะมาถามอาจารย์โฮปประจำเลยว่าทำไมเขาขี่แบบนี้ทำไมเขาแบบนี้แล้วเราคือเหมือนกำลังเริ่มหัดวิ่งไงพี่พอได้เดินได้แล้วก็อยากหัดวิ่งพอหัดวิ่งเสร็จปั๊บก็จะมีเกิดอาการทำไมบิดในโค้งแล้วรถมันชกมวยทำไมออกจากโค้งแบบโค้งเนินเขาโค้งแรกของพีระแล้ววันนี้ขึ้นเนินเขาวันนี้ก็บิดเลยแล้วมันก็สะบัดหน้ามันยกแล้วก็สะบัดพอเป็นอาการต่างๆที่เรากำลังหัดเร็วแล้วเราก็จะกลัวแล้วทำไมมันไม่เหมือนเดิมก็เลยจะบอกอาจารย์โฮเนี่ยรถเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นเพราะเราแบบนี้เราแบบนี้แล้วเราไม่ก้มเราต้องหมอบต้องหนีบต้องก้มต้องบิดต้องออกจากโค้งแล้วค่อยๆเติมไม่ใช่ไปสะบัดในโค้งอะไรแบบนี้คือเด็กกำลังหัดเร็วมันก็เลยมีพลาดกันบ้างคืออาจารย์โฮก็จะมีสไตล์การสอนก็คือเหมือนกับลูกศิษย์แต่ละคนอาจารย์จะให้ไปขี่ให้ดูก่อนเลยแล้วอาจารย์ก็จะมาสอนทีละจุดว่าเฮ้ยตรงนี้อยู่ต้องทิ้งเอวประมาณนี้นะตรงนี้คุณค่อยเดินคันเร่งประมาณนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็ดูลักษณะของคนบุคคลแต่ละคนว่าลักษณะแบบนี้เขาขี่แบบนี้เขาสอนแบบแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละคนใช่ค่ะไม่เหมือนกันแต่นี่ต้องยอมรับนะว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาเนอะถ้าทำได้ขนาดนี้แล้วแต่ก่อนบุญได้ขี่ช้ามากครูตุ๋ยก็จะเห็นพี่ก๊อฟก็จะเห็นขี่คือเราไม่เคยขี่รถมอไซค์เราเลยจะกลัวความเร็วแล้วก็ขี่ช้ามากขี่ช้าจนอาจารย์โฮคิดว่าเราคงขี่สวยๆแค่นั้นน่ะคงเข็นไม่ได้ไปกว่านี้อะไรแบบนี้ใช่แล้วขี่ช้ามากแล้วแบบช้าจนคนหนึ่งที่เราเคยขี่ตามหลังเขาจนวันนี้เราแซงน็อกรอบเขาแล้วเราก็มาพูดกับอาจารย์โฮว่าเฮ้ยแต่ก่อนหนูขี่ช้ากว่านี้ได้ไงวะทำไมหนูขี่ช้าแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นขั้นตอนของการพัฒนาในเรื่องของพี่ซึ่งแน่นอนว่าการที่แบบพัฒนาขึ้นมาให้ขี่เร็วขึ้นเคยเกิดอุบัติเหตุป่ะเคยค่ะประจำเป็นไงครั้งแรกเป็นไงรู้สึกครั้งแรกพอเกิดครั้งแรกจะรู้สึกว่ากลัวเหมือนกันไม่รู้พอเด็กอ่ะเด็กเหมือนเด็กเริ่มขี่ก็จะเริ่มพอมีอุบัติเหตุเราก็จะกลัวแล้วเราไม่ใช่เด็กแบบ 4-5 ขวบแล้วมาขี่ไงพอเราโตแล้วพอเกิดเสร็จปั๊บเราจะขยันแล้วกลัวว่าเนี่ยเข็ดโค้งนี้เราเคยล้มมาเราก็จะเข็ดแล้วมันก็จะระมัดระวังโค้งนี้แล้วก็จะทำให้ช้าลงช่วงแรกพอช้าลงช่วงแรกเราก็จะบอกกับตัวเองอาจารย์โฮบอกว่ามุกระดาก็จะมีนักแข่งคนนึงมุกระดาล้มเขาก็ขึ้นมาแล้วก็ขี่ใหม่เราก็แบบ
เวลาเราล้มปั๊บเราก็จะนึกถึงน้องผู้หญิงว่าเฮ้ยเราล้มแล้วเราต้องลุกขึ้นมาขี่ใหม่ให้ได้เราต้องห้ามกลัวพอล้มแล้วถ้าตัวเองไม่เป็นไรก็จะลุกขึ้นขี่แล้วก็จะบอกตัวเองว่าห้ามกลัวห้ามกลัวห้ามกลัวก็จะท่องไว้แค่นั้นเองถ้าไม่เจ็บหน่อยที่แบบถ้าไม่เจ็บชนะตัวเองคือใช่มันคือการชนะใจตัวเองว่าเราห้ามกลัวนะถ้าเราอยากเก่งแต่อยากเก่งเราต้องห้ามกลัวครับนี่เราพูดถึงเรื่องนี้มาเมื่อกี้เราพูดในเรื่องการแข่งขันเริ่มต้นอะไรยังไงมันมีนิดนึงที่เมื่อกี้มองข้ามไปคือในเรื่องของที่บ้านเขาว่ายังไงมาในเมื่อเขารู้ว่าเราเริ่มต้นไปสนับสนุนไหมผู้หญิงระดับดีกีนางสาวไทยมาขี่รถอันตรายเพื่อมองภาพออกเลยเพราะถ้าเป็นเพื่อมีลูกสาวก็คงไม่ให้ไปขี่รถใช่ค่ะอีกเรื่องนึงเดี๋ยวก่อนตอนล้มเนี่ยเวลาล้มไปเนี่ยใครยกรถให้เรายกเองตอนล้มที่จะขึ้นมาแข่งต่อเนี่ยครั้งแรกไม่ยกเองอ่ะมันเจ็บทำทุกไม่ได้ไม่เอาอะไรแล้วตอนนั้นมันลุกไม่ได้พออาจารย์โฮตอนนั้นซ้อมโบนัสซ่าจะแข่งแล้วอาจารย์โฮบอกว่าเอาลุกตรงนี้มันอันตรายพอลุกขึ้นมาลุกไม่ได้อ่ะก็นอนต่อเขาบอกต้องลุกก็เลยต้องลากขึ้นมาแล้วคือเจ็บไหล่ซ้ายมากเขาให้ลุกเพื่อหลบก่อนแต่เราก็ลงไปตรงหญ้าแล้วล่ะแต่เขาให้ลุกเพื่อหลบออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของนักแข่งคนอื่นครับถ้าเป็นตัวนี้ล้มลงไปอ่ะเคยล้มไหมนี่ตัวนี้เคยล้มตัวนี้ล้มเบาๆล้มเบาๆยกไม่ไหวแต่พยายามจะยกแล้วก็อาจารย์โฮเขาตามมาแล้วก็มีคนเฝ้าสนามก็ช่วยกันยกแล้วครูตุ๋ยก็เห็นอยู่ก็วิ่งอยู่ตรงโค้งหนึ่งพอดีอยู่ตรงโค้งหนึ่งพอดีดีที่จุฬาดูใกล้หน่อยดูเขาเข้าโค้งอยู่เพราะแต่ว่าวันนั้นที่ล้มเพราะว่าคนอื่นเขาล้มเหมือนกัน 7-8 คันเพราะว่ามีรถยนต์มาซ้อมแล้วเขาก็เอากรวดขึ้นมาหน้าแท็กอะค่ะมันก็เลยลื่นโค้งหนึ่งเพิ่งเขาเทแอดวานซ์ใหม่สนามแล้วก็มีรถยนต์เข้ามาซ้อมด้วยฉะนั้นรถยนต์เนี่ยน้ำหนักมันเยอะมันก็จะตะกุยขึ้นมาไปหลุดแท็กเราปวดขึ้นมาปวดลอยขึ้นมาก็ลื่นมอไซค์ฮะมอไซค์ทีก็จะล้มช่วงออกโค้งพอดีฮะแปดคันล้มไปทั้งหมด8คันจะเป็นอะไรมากมั้ยอ่ะมันไม่เป็นไรค่ะล้มแค่สไลด์ใช้ชุดหนังเซฟตี้รู้สึกไงบ้างว่าล้มแบบในขณะที่ว่ามีชุดแข่งอะไรเงี้ยแบบรู้สึกอุ่นใจใช่ไหมรู้สึกอุ่นใจแต่ว่าแน่นอนในการแข่งขันนะอุปกรณ์เซฟตี้ครบใช่แต่ไม่มีไม่แข่งกับผมแต่ชุดหนังเนี่ยอันนี้ความคิดของตัวเองคือชุดหนังแล้วคุณหมอบอกชุดหนังคือแค่กันเสียดสีระหว่างพื้นแท็กหรือความร้อนแต่ว่าไม่ได้กันแรงกระแทกหรือแรงช้ำเพราะฉะนั้นแรงกระแทกกับแรงช้ำเนี่ยมันช่วยได้คือเราต้องออกกำลังกายให้แข็งแรงให้กล้ามเนื้อมันซัพพอร์ตกระดูกให้เอ็นเราแข็งแรงที่สุดเวลากระแทกช้ำอ่ะไม่เจ็บไม่หักคือมีล้มแรงเหมือนกันแต่ว่าช่วงนั้นคือคุณหมอชมว่าถ้าปูเน่ไม่แข็งแรงปานนั้นปูเน่คงกระดูกหักไปแล้วเพราะว่าลมค่อนข้างแรงเหมือนกันเมื่อกี้พี่บอลถามใช่เรื่องของอยากรู้เรื่องพ่อคุณแม่ที่บ้านที่บ้านเขามาปล่อยให้ไปขี่ได้ยังไงคือถ้าถามบอกไว้เรื่องก็ไม่ละมองอีกอันนึงคือพี่สุภาพสตรีนะเป็นต้องเป็นแน่นอนรักสวยรักงามดูแลพ่อแม่นะแล้วดูจากรูปร่างหน้าตาจากบุคลิกต่างๆจากเป็นนางงามมันไม่ใช่อ่ะใช่ทำตัวอย่างนี้ที่บ้านขี่มอไซค์ไปโดนแดดอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมหรือว่าผิดแนวเขาเรียกมันผิดแนวผิดแนวคือเอางี้ดีกว่าพ่อเพิ่งจะรู้ตอนจับมอไซค์ตอนมาลงสนามแข่งครั้งแรกแข่งไปแล้วถึงให้รู้ทีหลังแข่งที่สนามนครศรีเนี่ยที่ทาแลนสกิทครั้งแรกแต่ที่ผ่านมาที่คาวาซากิพ่อไม่รู้พ่อจะถามไปไหนว่าอ๋อไปพัทยาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเล่นไม่มีเลยไม่รู้เลยจนมาสนามแรกก็มันเป็นรายการใหญ่มันเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะบอกพ่อว่าเนี่ยจะไปแข่งมอไซค์นะแข่งมอไซค์ใหญ่พ่อก็บอกไปแข่งมอไซค์เขาก็ทำหน้ามึนๆไงไปเคาะตอนคือพรุ่งนี้จะแข่งแล้วก็มาขอกำลังใจใช่ก็พ่อก็บอกว่ามันต้องขี่เร็วไม่ใช่หรอแข่งมอไซค์ใช่ก็บอกใช่แล้วขี่เป็นแล้วหรอโอ้โหเป็นแล้วป๊าเป็นแล้วเรียบร้อยโชคดีโชคดีเขาพูดแค่นั้นแล้วเขาก็งงๆไงปล่อยให้เขางงสักพักคือเขาไม่ตั้งตัวแล้วพอไปวันศุกร์งงอ่ะนะวันศุกร์วันเสาร์ต้องนอนแถวสนามจะได้นั่งตื่นเช้าใช่ไหมวันเสาร์เขาโทรมากลับบ้านยังอ่ะยังป้ายังไม่ได้แข่งเลยแข่งวันอาทิตย์ว่าทำไมมาแข่งนานจังอ๋อวันศุกร์ซ้อมวันเสาร์คอลีฟายหากี่สตาร์ทวันอาทิตย์แข่งอ้าวมันแข่งเยอะแยะเขาก็เริ่มโวยวายละเริ่มงอแงกลับไปบ้านไม่พอใจแล้วไม่พอใจกลับไปบ้านก็จะนึกว่าไปขี่เล่นเฉยๆว่าพอเอ๊ะมันเริ่มไม่ใช่แล้วเขาไม่รู้เขาเพิ่งบอกตอนนั้นแหละค่ะพอกลับไปถึงบ้านปั๊บเอาถ้วยไปอุดปากก็ถ้วยรางวัลที่หนึ่งแชมป์มาแล้วถ้วยไปหาพ่อเขาบอกฮะได้แชมป์หรอได้ที่หนึ่งเหรอเออดีแล้วเขาก็งงพอหลังจากนั้นต่อไปเขาก็ไม่ว่าแล้วก็เวลาเขาถามไปไหนก็จะบอกไปซ้อมเขาติดตามไหมทำบ้างไหม
ขาไม่ติดตามเลยแต่ว่าคนที่ร้านอาหารที่ที่บ้านน่ะเขาติดตามเขารู้จักหมดพ่อบอกว่าทำไมทุกคนรู้จักหมดทำไมพ่อไม่รู้จักทำไมพ่อไม่รู้เลยพ่อไม่รู้เรื่องเลยก็ดีแล้วไงถึงถ้ารู้ป่านนี้ก็คงไม่ให้ขี่อาจจะไม่ได้ขี่อาจจะไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้ารู้ก็คงไม่ได้ขี่ละค่ะนะก็เป็นเรื่องราวต้องบอกว่าจริงๆต้องมาจากเรื่องของใจรักจริงๆนะถึงมาแล้วเมื่อกี้อีกนิดนึงที่เรื่องของเป็นสุภาพสตรีมันมีผลอะไรไหมรักสวยรักงามแล้วมาขี่มอเตอร์ไซค์ใช่คือตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์สิวขึ้นหน้าดำตากแดดดำตากแดดมือด้านต้องมีใช่มีหมดก็เลยต้องซื้อคอร์สเสริมความงามแล้วก็มีสปอนเซอร์เสริมความงามช่วยด้วยทั้งหน้าและทั้งตัวเป็นเป็นสปอนเซอร์ที่พี่เขารู้จักเขาก็ให้สปอนเซอร์ทำหน้าทำตัวเพราะว่ามอไซค์เนาะแดดอย่างนี้ถึงบอกว่าทีมแข่งทีมนี้ก็ต้องมีสปาสปอนเซอร์สปอนเซอร์เป็นแบบทุกอย่างเลยเสื้อผ้าบิวตี้เขาบอกอย่างเงี้ยแหละใช่ไหมเจ๋งนะพอแนะนำได้นะเพราะว่าเผื่อว่าใครอยากจะไปสปาอะไรมั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ไหนอะไรยังไงเปิดเผยได้เพื่อขอบคุณสปอนเซอร์ได้สปอนเซอร์ใจดีมีใครบ้างที่มาสนับสนุนว่าบอกได้เลยสปอนเซอร์คุณนี่ถ้าพลาดบอกเลยนะคะมีอะไรบ้างอ่ะวันนี้เต็มรถเลยมีสิงห์นะคะมีลูโปแม็กซ์มีเอลส์มี DID โยโกกาวาซูซูกินี่ให้อยู่แล้วครับมีชอกันช่างมิชลินโปรสตาร์เป็นสเปรย์เย็นไว้ฉีดเวลาคุณเน่ร้อนๆก็จะฉีดตัวเย็นๆเย็นมากมีมอสเลสซิ่งชอกันช่างมีเอล DID เดวิลมีไทชิโชเอะนะคะแล้วก็ไฮแอทเอ็มแอนด์อีเดนโซสิทธิผลนี่กลุ่มสิทธิผลนี่ให้เยอะมิชลินมิชลินแล้วก็มีเบโคแล้วก็มีซันซิสเต็มค่ะเยอะและไหนชื่อสถานเสริมความงามตัวแล้วก็สถานเสริมความงามอีกเป็น20ตัวที่ดูแลสถานเสริมความงามก็จะอยู่ที่ทองหล่อพิมพ์สปาอยู่ที่ทองหล่อตรงหัวมุมเลยหัวมุมถนนพิมพ์สปานะครับไม่ใช่ร้านพิมพ์ที่อยู่ไม่ใช่ที่กันนั้นอยู่แล้วพิมพ์สปานี่เป็นสปาติด1ใน5ของประเทศไทยที่คุณจะต้องไปลองอยู่ในโรงแรมเมโทรโพลิแทนตรงถนนทองหล่อตรงหัวมุมโรงแรมสีดำต้องดูแลดีก็ดูนักแข่งยังสวยขนาดนี้เลยไปตากแดดมากลับมาก็ยังสวยขนาดนี้เลยผมไม่ต้องไปทำบ้างแล้วรับรองได้จะไปร้อยไหมสลิงร้อยสลิงไหมห้องไม่อยู่นะต้องเป็นสลิงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ยังฝากผลงานด้วยมีเรื่องอันนี้คือเป็นผลงานที่ไม่ของเมืองไทยนะอันนี้ปวดหน่อยภูมิใจเป็นของเมืองนอกนะครับเป็นแมกกาซีนของเมืองนอกนะครับนี่ GP Racing คืออธิบายหน่อยครับคุณนี่นิตยสารหัวนอกแล้วนี้คือตั้งแต่แข่งสนามแรกจบไปอะค่ะคือข่าวอย่างรายการผู้หญิงทุกผู้หญิงเนี่ยไปถ่ายบุเน่เป็นครั้งที่2แล้วไปถ่ายที่สนามและก็ดันได้ที่1รายการผู้หญิงทุกผู้หญิงก็ไปออนแอร์พอไปออนแอร์เสร็จแล้วก็คิดว่านักข่าวจากต่างประเทศก็น่าจะเอาข่าวจากรายการถึงผู้หญิงไปด้วยผู้หญิงถึงผู้หญิงก็ใช่เห็นรายการไปแล้วทีนี้ข่าวมันก็กระจายไปทั่วทวีปยุโรปแล้วก็เอเชียอินโดนีเซียก็คือไปแคนาดาอย่างอันนี้เล่มคือเล่มล่าสุดเลยเพิ่งเดือนที่แล้วอันนี้จะเป็นของฝรั่งเศสคือตัวแม่จะเป็นของฝรั่งเศสแล้วก็จะมีทุกภาษาเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนอันนี้คือถ้าแมกกาซีนออนไลน์จะต้องซื้อถ้าเราไม่ได้ซื้อตามเป็นออนไลน์ต้องซื้อก่อนถึงจะเข้าไปดูได้ต้องซื้อก่อนอันนี้ค่ะจะเป็นสนามแรกที่ลงข่าวอันนี้อาจจะเล็กเพราะว่าพิมพ์มาจากมือถือครับนะครับมีอีกอันนี้ทุกอีกนี่อันนี้โมโตโซโลเป็นของสเปนซึ่งโอ้อันนี้ภาพให้ดูด้วยนะว่าเป็นนางงามด้วยนะอันนี้คือเป็นนางงามเปรียบเทียบอันนี้เป็นงานใช่เปรียบเทียบแล้วก็คนที่ลงตอนนี้คือเขาเป็นคนทำในเว็บไซต์ของโมโตโซโลก็สนิทกันละคุยกันตลอดเวลามีข่าวแล้วก็จะส่งให้เขาตลอดแล้วเขาบอกเดี๋ยวมาเที่ยวเมืองไทยแล้วอยู่ก็พาเขาเที่ยวด้วยนะเทคแคร์กันไปนะครับส่วนนี้จะเป็นเว็บซิ่งเป็นเว็บของซูซูกิเรซิ่งคือใช่ของเวอร์ไวทั้งหมดเลยของบริษัทเลยของบริษัทซูซูกิใหญ่ของที่ญี่ปุ่นออฟฟิเชียลครับใช่ค่ะนะครับมีอีกนะครับไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับหลายประเทศเลยอันนี้ก็ของตัวซูซูกิก็จะมีคอลัมน์ต่างหากใช่เป็นคอลัมน์อยู่ข้างล่างลูกข้างล่างซ้ายนั่นดูดีมากดูแบบสดใสร่าเริงแสดงว่าตัวนี้ดูไม่ดีพี่ตู่ดูนี้อย่างว่าคือใส่ชุดแข่งไงใช่ป่ะคือเป็นอีกรูปนึงของเขาใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ขึ้นโพเดียมรางวัลใช่อันนี้เป็นของเว็บไซต์ถ้าจำไม่ผิดขอโทษนะคะเป็นของอินโดนีเซียคอมพาสเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นนี้มีเว็บไซต์ลงอยู่แล้วนี่มันก็อย่างอิโดป่ะใช่ค่ะอันนี้motorcycle.com เอา motorcycle.com คือเป็น worldwide เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะของอเมริกาใช่ของอเมริกาครับอันนี้ซึ่ง
เดี๋ยวเล่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับ motorcycle.com ใช่ motorcycle.com อันนี้พอลงเสร็จแล้วปั๊บคือมันเวอร์วายมากทั่วโลกแล้วเขาก็เอาข่าวกระจายไปเร็วมากกระจายไปเร็วมากเดี๋ยวนี้มันเร็วคือช็อตแรกที่ลงคือลงตรงนี้ก่อนแล้วก็กระจายไปคือเป็นแล้วเป็นเพื่อนต่างชาติที่มาในอินบ็อกซ์ใน Facebook ว่าเนี่ยอยู่ลงอันนี้เขาก็ส่งลิงก์มาให้คือเพื่อนต่างชาติน่ารักมากทุกคนเลยทุกประเทศเลยอันนี้ก็มีแฟนคลับทั่วโลกเลยใช่ต่างชาติทั่วโลกเลยเพื่อนต่างชาตินี่คือเพื่อนที่เคยไปแบบเหมือนกับประกวดอะไรอย่างนี้ด้วยกันเปล่าเป็นเพื่อนต่างชาติที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่เขาไปเห็นว่าเราขี่อย่างนี้แล้วข่าวไปออกแล้วฟีดแบ็กดีขนาดพี่แท่นขอชมแล้วขอบคุณตรงที่ว่าพอข่าวมันวายๆทั่วโลกแล้วก็เขาก็ส่งผลถึงวงการด้วยเขาก็อินบ็อกซ์แล้วเขาไปคุยกับพี่แท่นว่าคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่แท่นบอกคุณรู้จักข่าวได้ไงเขาก็บอกรู้จักข่าวจากมิสไทยแลนด์เนี่ยชนะวินที่สนามยูแล้วจนรู้จนขนาดที่คนอเมริกาใต้นักแข่งอเมริกาใต้กำลังจะยกรถแข่งเขาอะมาขอแข่งที่สนามที่พี่แท่นมั่งมาร่วมรายการมาร่วมรายการแข่งด้วยต้องขยายความนิดนึงพี่แท่นอะพี่แท่นคือคุณไกลทศวงสว่างนะเป็นผู้จัดรายการ R2M Thailand Tour Bike หรือว่าเป็นอุปนายกกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยใช่เป็นเจ้าของสนาม Thailand Circuit เนาะอันนี้นอกจากเป็นนักแข่งด้วยเท่ากับเป็น PR เลยตัวด้วยเนี่ยเป็น PR พี่แท่นเกาะไม่ปล่อยนะคะถูกต้องมากก็ถือว่าเป็นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยแล้วก็ล่าสุดที่ส่งข้อความให้พี่ก๊อฟก็คือว่าซูซูกิมอเตอร์จีพีที่เป็นเพรสที่เป็นนักข่าวเป็นเพรสของซูซูกิมอเตอร์จีพีคืออยากมาเจอปูเน่เขาอินบ็อกมาใน Facebook ว่าขอสัมภาษณ์อยากเจอตัวจริงปูเน่ก็บอกว่าหลังคือตอนนั้นมือถืออยู่ที่บ้านแล้วเราก็ออกไปวิ่งพอกลับเข้ามาที่บ้านแบบเฮ้ยขาแขนสั่นแล้วก็เลยครอบหน้าจอส่งให้เพื่อนๆพี่ๆอะไรหมดเลยว่าเนี่ยตอบกลับมาทำไงดีตกใจมากเนี่ยจากมาตัวจริงเฮ้ยนี่มันเว็บที่เราเคยเข้าไปหาข้อมูลเคยแบบไปหาไอดอลไปหาข้อมูลอะไรต่างๆกันทันทีใช่ป่ะใช่แล้วตอนนี้คือเขาตอบกลับมาว่าคือเขาเป็นเพจของ MotoGP นะแล้วอยากเจอเราอยากรู้จักกับเราอยากสัมภาษณ์เขาไปสื่อโดยตรงของ Suzuki เนี่ยสื่อกับ MotoGP ใช่เขาไปอ่านข่าวเรามาแล้วก็เจอแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขามาเที่ยวเมืองไทยเวกชั่นตอนช่วงเขาหน้าหนาวอ่ะช่วงธันวาเดี๋ยวเขาจะมาเมืองไทยใกล้แล้วก็เลยเดี๋ยวเขาชวนเข้ามาดูสนามด้วยนะครับแล้วมาพูดกันขนาดนี้ไหนพูดถึงเรื่องความภูมิใจที่ได้รถได้การแข่งขันที่ได้รับถ้วยรางวัลมาเนี่ยอยากให้น้องโมเน่พูดนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของถ้วยรางวัลต่างใช่อันนี้ที่มีฝุ่นเพราะว่าเวลาบุเน่ได้ถ้วยเนี่ยบุเน่เก็บไว้บนหิ้งพระเป็นถ้วยที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์เก็บไว้บนหิ้งพระหมดเลยวินเนอร์นะครับวินเนอร์คืออันดับหนึ่งนั่นเองใช่อันนี้แข่งในรุ่นไหนอะไรยังไงครับอันนี้บุเน่แข่งในรุ่นเป็นเลดี้ค่ะเป็นดิวิชั่น2 Power Girl ในรุ่นดิวิชั่น2คือเป็นรุ่นของมือใหม่ครับมือใหม่ทุกคนซึ่งแต่ละคนเขาก็เห็นขี่กันมาบ้างแล้วแต่ว่าบุเน่เป็นครั้งแรกสนามแรกจะบอกว่ารายการจะบอกในรุ่นนี้ Turbo Power Girl เนี่ยคือรายการ R2M เป็นรายการแรกที่มีที่จัดแข่งรุ่นที่สุภาพสตรีแข่งกันก็จะมีเนี่ยประมาณใช่คือปูเน่เคยถามว่าคือปูเน่มือใหม่เนาะปูเน่ก็จะถามว่าทำไมไม่มีให้ผู้หญิงแข่งรวมๆกันเป็นเฉพาะรุ่น250 300หรือ400หรือ500คือเรายังพอขี่ได้เขาบอกไม่มีให้เป็นตัวพันเลยพอเป็นตัวพันแบบคือเราจะต้องทำกันบ้านหนักมากเพราะว่ารถมันใหญ่แล้วก็พอเป็นตัวพันค่าใช้จ่ายของรถตัวพันค่อนข้างสูงเลยพี่เนาะถ้าเป็นรถตัวเล็กอาจจะใช้ยางไทยได้รถตัวใหญ่อาจจะใช้ยางไทยไม่ได้หรืออุปกรณ์ทั้งหลายต้องสเปคสูงกว่าอุปกรณ์ก็ต้องอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายดูแลมันนั้นแพงกว่าแน่นอนแต่สปอนเซอร์สปอนเซอร์20แต่สปอนเซอร์เยอะขนาดนี้ไม่ต้องกลัวแล้วมั้งต้องถามถึงทางผู้จัดการทีมหน่อยพี่ตุ๋ยเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของทีมแข่งหนักใจไหมคะหนักใจไหมไม่หนักใจนะฮะกับทีมนะครับกับการดูแลทีมแล้วก็กับสปอนเซอร์ที่ให้อย่างที่บอกเราทำตรงนี้ให้สำหรับสปอนเซอร์โดยเฉพาะผลงานไม่ต้องพูดถึงนะครับทีมเราตั้งใจทำอยู่แล้วนะครับในเรื่องของผลงานแต่เรื่องของภาพของ PR เรื่องอะไรแล้วแต่ที่ทางสปอนเซอร์เขาต้องการเขาต้องเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมของการเซอร์วิสหรืออะไรก็แล้วแต่พีททุกอย่างดังนั้นเราพยายามทำให้เหมือนเขาเรียกมาตรฐานอินเตอร์นะครับวันนี้รายการแข่งขันเราบ้านเราเริ่มขยับเข้าไปอย่างที่เห็นรู้ว่ามันมีสนามช้างมันเริ่มเติบโตขึ้นใช่ครับมันเริ่มเติบโตในทางที่ดีนะครับเราก็อยากจะบอกบอกถึงทีมแข่งทั่วๆไปด้วยทีมนะพยายามพัฒนาทีมให้มันเป็นอินเตอร์มากขึ้นนะครับเราพยายามทำให้ดีที่สุดให้ภาพลักษณ์มันดูดีให้มันดูดีนะการไอ้เรื่องของฟิล์มการแข่งขันก็ไหวอีกเรื่องนึงแต่ภาพลักษณ์ที่ออกแต่ภาพลักษณ์นี่เก้าอี้แข่งพักนักแข่งของมูนี่เป็นเก้าอี้แบบเรซซิ่งสปอร์ตเลยขึ้นรถขึ้นสุด
แล้วไม่ต้องซื้อมีสปอนเซอร์ให้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยเพราะว่าแล้วคุณปูเน่กับพี่ตุ๋ยก็ยังอยู่กับเรานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเบรกหน้ากันดีกว่าครับมีเรื่องมาต่อครับคุยกันต่อแน่นอนในเบรกหน้าครับ